คนทุกวันนี้มีคนหนุ่มคนสาวคนแก่คนชราคนผิดหวังคนสมหวังและคุณก็เสียใจพลัดพรากจากสามีพลัดพรากจากภรรยาพลัดพรากจากลูกพลัดพรากจากพ่อแม่หรือว่าพลัดพรากจากบุคคลผู้เป็นที่รักหรือพลัดพรากจากสิ่งอะไรก็ตามมันนำมาซึ่งความทุกข์ทั้งนั้นทีนี้ถ้าหากว่าเราเข้าใจธรรมะโอ้มันไม่ใช่มีเฉพาะเราเนี่ยเราอย่าประมาทว่าโอ้ยธรรมะไม่มีประโยชน์ต่อเราเป็นเรื่องของพระเป็นเรื่องของชีเป็นเรื่องของคนแก่เท่านั้นถึงจะมีธรรมะเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราจะเป็นเด็กโอ้ยธรรมะไม่ต้องศึกษาก็ได้ว่าไปมันธรรมะไม่ได้แบ่งแยกเด็กก็ศึกษาธรรมะได้สมัยพุทธกาลยังมีเด็ก7 ขวบบรรลุเป็นพระอรหันต์ก็มีนี่เพราะฉะนั้นเราอย่าประมาทนะเราศึกษาธรรมะไว้เราจะได้เข้าใจธรรมะเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นโอ้คนนั้นพลัดพรากจากสามีพลัดพรากจากสมบัติแม้วัตถุสิ่งของตกแตกแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดามันแตกได้อะไรไม่ชำรุดบ้างในโลกนี้อะไรที่คงทนถาวรเราศึกษาอย่างนี้นี่แหละว่าไม่ประมาทในธรรมะทั้งหลายเพราะนั้นเข้าใจธรรมะอยู่ในธรรมะเราก็มีความสุขกับธรรมะได้เพราะคนที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะพลัดพรากจากทรัพย์สมบัติแค่แก้วแตกไปเดี๋ยวก็ร้องให้แล้วก็บ่นแล้วบ่นอีกโอ้ย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 รู้จักไม่แก้วฉันนี่ราคาเท่าไหร่ทำไมมันทำแตกโอ้โหเสียใจแล้วใครทุกข์แก้วมันไม่ได้ทุกข์กับเรานะแก้วแตกทำยังไงก็เอาไปทิ้งสินี่คือเข้าใจธรรมะมันแตกได้สรรพสิ่งทั้งหลายไม่มีอะไรคงทนถาวรหรอกถ้าเข้าใจธรรมะเราก็อยู่กับธรรมะได้มันจะเป็นอะไรก็เรื่องธรรมดาธรรมดาถ้าหากว่าเข้าใจอย่างนี้โอ้ยนอนก็รับกินข้าวก็อร่อยคุยกับเพื่อนก็มีความสุขนี่คือเข้าใจธรรมะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะธรรมะถ้าไม่ศึกษาธรรมะอย่างเดียวเอาแต่ความเจริญเอาแต่ความโลภโลภโลภแล้วเอาได้แต่ได้อะไรก็ดีเพราะผิดหวังเท่านั้นอยู่ไม่ได้ฆ่าตัวตายนี่ไม่เข้าใจธรรมะไปฆ่าตัวตายทำไมเกิดมามันลำบากขนาดไหนก็ได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยทีนี้พอผิดหวังท่านโดดตึกตายฆ่าตัวตายนี่คือไม่เข้าใจธรรมะถ้าเข้าใจธรรมะโอ้มันมีผิดหวังได้มันแตกได้มันเสียได้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีใครไม่พลัดพรากสามีก็พลัดพรากได้ภรรยาก็พลัดพรากได้ลูกก็พลัดพรากได้พ่อแม่ก็พลัดพรากเพื่อนพลัดพรากได้ตัวเองก็จะพลัดพรากได้ไม่วันใดก็วันหนึ่งนี่เข้าใจธรรมะแล้วจะไม่ทุกข์กับมันนี่คือเข้าใจธรรมะเพราะศึกษาธรรมะทั้งทางโลกทางธรรมทางโลกก็ต้องพัฒนาให้มันมีความเจริญรุ่งเรืองทางธรรมะก็ต้องเข้าใจว่าสรรพสิ่งทั้งหลายมันเสียได้มันแตกได้มันพังได้มันสำเร็จได้มันก็ไม่สำเร็จได้ก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเราไปกลุ้มใจงานมันก็ไม่ดีกลุ้มใจแล้วมันก็เสียงานทั้งนั้นเพราะเข้าใจธรรมะอันนี้ไม่สำเร็จวันนี้วันหน้าก็สำเร็จนะว่าไม่สำเร็จวันหน้าวันพรุ่งนี้มันก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นเข้าใจธรรมะแล้วคุณก็จะอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข